สวัสดีครับไม่ได้พบกันในคอนเทนต์เกี่ยวกับ iPhone แล้วก็ MacBook มันนานมากนะครับตั้งแต่อัปเดต iOS 11.4.1 ที่มีปัญหามาตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะแบตหมดเร็วมากๆวันนี้เนี่ยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆให้ฟังนะครับว่าประสบการณ์ในการอัปเดต Solid State ครับกับ MacBook Pro เป็นยังไงบ้างนะครับคือจริงๆหาข้อมูลมาสักพักแล้วแหละแล้วก่อนนี้มันก็แพงเนาะเพราะว่า MacBook ผมเนี่ยมันเป็นรุ่น2012ค่อนข้างเก่าอัปแรมไปแล้วเป็น10กิกนะครับก็ยังช้าอยู่ดีนะฮะก็มีเพื่อนๆแนะนำมาบอกเฮ้ยเปลี่ยน Solid State เลยนะครับก็ไปหาข้อมูลมาว่าไอ้ Solid State เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือฮาร์ดดิสก์อีกรูปแบบนึงนะครับวิธีการบันทึกเนี่ยมันจะไม่ได้บันทึกแบบแผ่นจานหมุนแล้วนะครับบันทึกแบบไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเปลี่ยนแล้วมันเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบความเร็วให้ดูเพราะตอนนี้ผมใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้2ลูกจะรันให้ดูครับระหว่างลูกเก่ากับลูกใหม่ซึ่งลูกใหม่ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวนี้ครับรุ่นที่เขาแนะนำกันเลยนะครับก็คือ Samsung 860 Evo นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ Lazada ไว้ด้วยนะครับว่าซื้อมาเนี่ยนะฮะราคาเท่าไหร่ครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนนะสามารถหาคลิปวิดีโอเปลี่ยนเองก็ได้นะครับแต่มันค่อนข้างยากครับเขาก็ซื้อไปให้ร้านเขาเปลี่ยนให้ละครับเขาคิดค่าบริการที่ผมเปลี่ยนที่อุดรเนี่ยค่าบริการประมาณ 1,000 บาทนะครับเปลี่ยน Solid State ด้วยใส่เบย้ายย้ายเขาเรียกอะไรนะย้ายฮาร์ดดิสก์อะลูกเดิมนะครับไว้แทน CD ปัจจุบันเราไม่ได้ใช้ CD แล้วไงเนี่ยครับ CD อะเขาก็จะถอดออกมาให้เราเก็บไว้แบบนี้นะครับนี่เป็นฐานเป็นแบบตัว CD นะแล้วก็เขาก็จะเอาฮาร์ดดิสก์เราครับใส่ตัวถาดเบย์ไดนะครับใส่เข้าไปแทนที่นะครับดังนั้นตอนนี้ MacBook เราก็จะมีฮาร์ดดิสก์2ตัวนะครับเป็นลูกใหม่นะคือผมแนะนำว่าอย่างนี้สำหรับคนที่อยากประหยัดนะครับเนี่ยใช้งบแค่ประมาณ 3,000 กว่าบาท 4,000 ประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับในการอัปเดตให้กับ Mac เราแบบเร็วปี๊ดมากขึ้นเลยนะครับเห็นชัดเจนมากๆนะครับโดยการเอาตัว Solid State เนี่ยไปเป็นตัวบูทมันก็จะแบบ200กว่ากิกนะครับ250กิกถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เอาตัวฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมของผมเนี่ยที่700กว่ากิกเนี่ยย้ายไปทำเป็นตัวแบ็กอัพข้อมูลแทนนะซึ่งเราสามารถเลือกตอนแรกๆอ่ะที่เรายังไม่แน่ใจเราสามารถเลือกบูทได้เลยนะว่าจะบูทตัวไหนทีเนี้ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าเดี๋ยวจะมาบูทให้ดูเลยนะครับว่าพอเปลี่ยนเป็น Solid State อ่ะเวลาบูทเปิดเครื่องมันเร็วขึ้นขนาดไหนแล้วจะบอกว่าทำงานลื่นมากไม่กระตุกเลยนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาจับเวลาการรีบูตเครื่องนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดด้วยฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าของผมก่อนนะครับอ่ะขอปิดเครื่องก่อนนะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวพอเราชัตดาวน์ไปแล้วนะเราก็จะรีบูตเครื่องใหม่นะครับนี่ชัตดาวน์อย่างเร็วเลยนะ Solid State นะครับอ่ะทีนี้เราจะรีบูตเปิดเครื่องใหม่นะครับสำหรับการรีบูตเปิดเครื่องใหม่ถ้าจะใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกอื่นเนี่ยให้กดออปชันค้างไว้นะครับนี่ตอนนี้นะครับหลังจากผมกดฮาร์ดดิสก์ลูกเก่านะตึ๊ดนี่ตอนนี้ผมจะกดพร้อมกันนะครับว่าเวลาเท่าไหร่ตึ้งหนึ่งลบไปให้7วินะครับเรามาดูครับนี่คือการเปิดเครื่องนะครับด้วยฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าครับนี่จะ2นาที จะ2นาทีละนะครับยังเปิดเครื่องไม่เสร็จเลยโอเคนะครับเสร็จละนะครับประมาณปึ๊บเมื่อกี้ลบให้10วิเลยนะครับลบให้10วิเลยประมาณ1นาที40วินาทีนะครับทีนี้ผมจะรีสตาร์ทอีกรอบนึงครับเครื่องชัตดาวน์ไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่องชัตดาวน์ไปแล้วเอ้ยกดไม่ได้กดไม่ติดอ้าวมานะครับแบบเสร็จเรียบร้อยครับ15วิแถมให้ด้วยไม่เกิน20วิหรอกนะครับ30วิเต็มที่นะนี่ครับนะดูสเปคนะครับเปิดสเปคให้ดูนิดนึงนะมีฮาร์ดดิสก์2ลูกนะครับฮาร์ดดิสก์2ลูกนะแล้วก็ลูกหนึ่งเป็นลูกเก่าเมื่อกี้ที่ตอนเปิดนะนี่ลูกหนึ่งลูกใหม่แล้วก็เมมโมรีนะครับก็มีแรม10กิกนะครับเปลี่ยน Solid State แล้วชีวิตดีครับโอเคนะก็อย่างที่ออกไปนะครับลองดูครับเปลี่ยนดูนะ SSD ชีวิตดีมากครับก็ทำให้เครื่องใช้งานเร็วมากขึ้นนะครับถึงเราจะเก็บงานพื้นที่ไว้บนจอได้น้อยลงนะแต่ว่าเราก็มีไดรฟ์ที่2นะที่จะรองรับการใช้งานของเราเก็บ
ไฟล์ข้อมูลครับโดยที่ไม่ต้องต่อ external hard disk แล้วก็สามารถผ่านโปรแกรมอ่านต่างๆได้นะก็ค่อนข้างรวดเร็วเหมาะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับแล้วก็ใช้ Mac แล้วก็อยากจะอัปเกรดให้ความเร็วขึ้นจริงๆรู้สึกว่า PC ก็ทำได้นะนะครับก็ลองดูครับสำหรับคนที่อยากอัปเกรดตัวเองนะครับโน้ตบุ๊กเราดีอยู่แล้วนะอยากจะอัปเกรดให้มันเร็วขึ้นก็ลองดูกับSSD hard disk แบบนี้นะครับก็บอกเลยนะครับไม่มีความรู้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าอัพมาแล้วครับมันดีก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้ SSD แบบนี้นะครับของ Samsung นะรุ่นอะไรนะ860 Evo นะครับก็กดจากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอไปสั่งซื้อครับแล้วก็ที่สำคัญครับศึกษาวิธีเปลี่ยนให้ดีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนผิดเปลี่ยนถูกเครื่องจะพังนะทางที่ดีครับไปให้ร้านเขาเปลี่ยนให้นั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom คุณสุบอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนอัปเดตเรียกว่าอะไรรู้ก่อนซื้อนะฮะรู้ก่อนใช้ Mac แล้วกันนะครับจะได้ไม่ผิดหวังครับวันนี้นะครับขอบตัวก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ